can stop me. Okay, okay, let me holler back to you. No matter what you know about me, so fuck your attitude. ไอ้ที่จะพูดต้องฝังมันลงไว้ในกระดูกเพราะจิตสำนึกมันปลูกยากจะยิ่งกว่าหลักกะลามาสูตรพ่อสอนให้เรารู้จักผิดถูกลูกน้อยถ้าไม่ได้ยินอยากได้เครื่องบินสิบสูบต่อให้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สักสิบถูกลูกต้องลิขิตฟ้ามันไม่มีหรอกฟ้าลิขิตลูกจงร่ำเรียนวิชาที่ครูบาสถิตสถูกฝึกตนให้คิดพินิจถึงแม้ว่าโลกมันจะบิดจะบูดอย่ายอมให้ใครเข้ามาร้ายเข้ามาทำลูกไม่ต้องไปแคร์ว่าใครจะไม่เข้าใจในคำพูดจงพันผูกกับสิ่งที่ถูกที่ควรใช้สติแยกแยะให้ออกอันไหนที่หลอกที่ลวงไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตไม่ถูกแล้วเอาไปผูกที่ดวงวันหนึ่งเจ้าจะรู้ความจริงจากผลของดินที่ปรวนไม่มีใครเขาบอกว่าผิดหรือว่าถูกเขียนคำว่าจิตสำนึกมาปิดหรือว่าปูบางทีคนเราก็พลาดพลั้งเผลอผ่ายแต่ถ้ามันบ่อยครั้งเข้าแล้วตัวเจ้ายังจะเผลอไหมแล้วจะสนองที่พ่อแม่เรียกเสนอไหมระลึกคำสอนที่มีที่หาเปรียบได้เสมอไหนที่เหลวไหลในลิตรเล่าเขาด้วยลิตรยาเหมือนแมงเม่ามีเข้าไปไฟและตายในพริบตาถ้าทำในสิ่งที่ใช่จงอย่าให้ใครยื้อหยุดยืดอกรับไปหากความผิดโดนใครรื้อขุดฉันมีความสุขกับตัวหนังสือข้างในสมุดไม่กลัวความเดียวดายเพราะเดี๋ยวก็ตายในที่บทสรุปในท้ายเรื่องไม่เหมือนความฝันยอมให้โลกดูได้แต่ไม่ยอมให้ใครก็ตามมาดามหลังกสิกรยังสร้างชาติได้เพียงหนึ่งเคียวที่ไม่ควรทิ้งความหวังเพราะเจ้ามีฝันเพียงหนึ่งเดียวชีวิตก็เหมือนการสร้างปราสาททรายบางคนแม่งดื้อรั้นทำแทบเอาชั้นปราสาทตายเด็กๆให้เล่นด้วยกันพอโตขึ้นมั้งเลยอาจอายเริ่มแบ่งแยกว่าตรงนี้ของฉันส่วนที่ตรงนั้นปราสาทนายเข้าใจหลักธรรมที่เวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนคิดว่าไม่ใช่ชีวิตของฉันและใหญ่ต้องไปทนเสี่ยงว่ายเป็นวัฏจักรมันเป็นกงกรรมกงเกวียนว่างเว้นจากกิจประจำวันต้องทำเป็นแก่คงเวียนความภาคเพียรและไม่เป็นควันไฟควันฟืนสงสัยเป้าหมายในใจถึงแม้ไม่ใกล้แต่ก็ยังยืนบางทีเราไปเป็นเด็กเด็กเมื่อวันซื่อทำให้เหตุผลที่เราเคยสั่งเคยส่งล้มพังคืนแม่เลยกล่าวคนเรามันเลี้ยงได้แต่ตัวอยากไม่เอาอ้าวก็เชิญไปใกล้เชิญไปเรียนแต่ชั่วมีลูกแล้วจะเข้าใจเพราะได้เจอกับตัวเมื่อคนที่รักที่ใครแต่ว่าสุดท้ายกลายกลับกลัว Hey yo take it to the top nobody can stop me cause I won't stop